ไปนะคะเป็นรายการค่ะก็จะได้พบกับผู้ประสานงานคณะเสนาธิการร่วมคุณทศพลแก้วที่มาค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยดังๆยาวๆสักหน่อยไม่ได้ครับพี่น้องไม่ได้เจอกันตั้งเช้ายันมืดแล้วพี่น้องครับช่วงเวลาสำคัญของพวกเรานะครับก็เป็นเหมือนเดิมทุกวัน 18:00 น.ตรงเราจะพร้อมกันเคารพธงชาติผมอยากจะอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงนะครับพี่น้องครับสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนผู้ไม่เอาระบอบทักษิณและเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลนอมินีทักษิณว่าจะเลือกวิธีการไปจากการบริหารงานแบบไหนจะยุบสภาหรือลาออกเดือนนี้นับตั้งแต่วันที่15คือพรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนคนไทยกระพริบตาไม่ได้เป็นภารกิจของพี่น้องประชาชนท่านจะเลือกว่าท่านจะไปเลือกตั้งหรือท่านจะเอาประเทศไทยมาไว้ในมือของประชาชนโดยไม่เอาระบอบการเลือกตั้งหรือหยุดไว้ก่อนสถานการณ์เหล่านี้ท่านต้องคิดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันช่วงนี้ขอเรียนเชิญคณะเสนาธิการร่วมโค่นระบอบทักษิณขึ้นสู่เวทีพบกับพี่น้องประชาชนและกำลังพลที่สำคัญครับพี่น้องครับเตรียมตัวเคารพธงชาตินะครับพี่น้องพี่น้องในช่วงเวลานี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราต้องรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับขอเวลาสมาธิกับท่านเพื่อนำเข้าสู่การเคารพธงชาติพร้อมกันโปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเห็นไทยรวมกันเพื่อชาติเชื้อไทยประชารัฐภาคไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทวดาไม้ราสมันคิดไทยได้รับสงบแต่ถึงรบไม่คลานเอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเลือดทุกยานเป็นชาติชัยโยชัยโยชัยโยเรียนเชิญลุงปิชาครับพี่น้องคนไทยผู้รักชาติทุกหมู่เราขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ประชาชนปฏิวัติปฏิรูปประเทศเราจำเป็นต้องแสดงพลังถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วันพระราชสมภพจะมาถึงในวันที่5ธันวาคมนี้แต่เราก็มีสถานการณ์ที่รัฐบาลสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองภายใต้การบงการของระบอบทักษิณรัฐบาลปัจจุบันไม่เอาใจใส่ต่อการบริการทหารประเทศไม่เอาใจใส่ต่อการรักษาอธิปไตยของชาติสร้างความชั่วช้าเลวทรามให้กับชาติบ้านเมืองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จนถึงก่อนถึงวันที่5เราคนไทยทั้งชาติต้องเก็บข้าวเก็บของออกมาสู่กรุงเทพมหานครมืดฟ้ามัวดินกวาดล้างความชั่วให้หมดสิ้นเพื่อเอาแผ่นดินที่สะอาดบริสุทธิ์ถวายเป็นของขวัญแก่พระเจ้าอยู่หัวของเราในวันเกิดของพระองค์ท่านวันที่5ธันวาออกมาออกมาเก็บข้าวของออกมาขอบคุณครับขอบคุณคณะเสนาธิการร่วมครับพี่น้องครับวันนี้มีนายทหารบกอีกท่านหนึ่งที่จะพบปะกับท่านในนามของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ
ขอเชิญท่านพี่น้องกำลังพลพบกับพลเอกชูเกียรติตันสุวัฒน์ครับตัวแทนของคณะเสนาธิการร่วมครับสวัสดีครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและกองทัพธรรมผู้รักชาติราชบัลลังก์พี่น้องครับขณะนี้ทักระบอบทักษิณกำลังก้าวเข้าสู่ความหายนะและจะพินาศลงในเร็วๆนี้แล้วครับขณะนี้เปรียบเสมือนกับรัฐนาวาที่กำลังลอยล่องอยู่ในมหาสมุทรใหญ่พร้อมที่จะพังพินาศลงถ้ามีลมมรสุมถ้ามีลมและคลื่นมหาศาลกระแทกครั้งเดียวล่มทันทีครับขณะนี้พวกขี้ข้าพวกทาสบริวารทั้งหลายที่อยู่ในเรือลำนั้นกำลังดิ้นรนกันอย่างอลหม่านที่สุดเพื่อที่จะประคองเรือของมันให้ทรงตัวอยู่ได้ดังจะเห็นได้ว่ามันได้ประกาศว่าในอีก 2-3 วันนี้มันจะรวมชุมนุมครั้งใหญ่จุดมุ่งหมายก็เพื่อต่อต้านศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยกฎหมายพระราชบัญญัติที่มันเสนอไปในเรื่องที่มาของวุฒิสภาซึ่งจะวินิจฉัยในวันที่20พฤศจิกายนนี้พี่น้องกลัวมันไหมต่อให้มันมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราขณะนี้ต้องเตรียมตัวให้มากเราจะต้องรักษาสุขภาพและดึงมวลชนของเราให้มาให้มากที่สุดพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเป็นการทดสอบในการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีของเรานะครับทางทหารนะครับที่เราได้เคลื่อนย้ายไปยังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมไปยังกองทัพบกและไปยัง UN นั้นเขาเรียกว่าในทางภาษาทหารนะฮะเขาเรียกว่าการแสดงแสนยานุภาพครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า show of force นะฮะ show of force ในภาษาอังกฤษซึ่งทางทหารแล้วการแสดงแสนยานุภาพนั้นเป็นการแสดงเพื่อใช้ในการป้องปรามคมคูฆ่าศึกให้รู้ว่าเรามีพละกำลังมีอำนาจในการสู้รบมากน้อยแค่ไหนแต่การแสดงสัญญานุภาพของเรานั้นเป็นการแสดงด้วยมวลชนด้วยจิตใจด้วยความเป็นระเบียบด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่ามันไม่มีอาวุธอะไรที่จะสามารถทำลายได้อย่างเด็ดขาดก็คือความมีหัวใจอันเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับพี่น้องลองนึกดูนะฮะนับตั้งแต่วันที่4สิงหาซึ่งเป็นวันแรกที่เราเกิดขึ้นมาการเคลื่อนย้ายต่างๆการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเราสามารถที่จะผ่านมันมาได้ด้วยดีตลอดใช่ไหมครับหลายครั้งที่เรานึกว่าจะไม่สามารถจะเข้าไปได้แต่เราก็สามารถเข้าไปได้เพราะเราได้มีการวางแผนจากคณะเสนาธิการอย่างดีทำให้เราสามารถยึดพื้นที่ได้โดยตลอดใช่ไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยเสียเลือดไม่เคยเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวพี่น้องครับอนาคตอันไม่ใกล้เราอาจจะเป็นการยุทธครั้งสุดท้ายซึ่งในครั้งนี้
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มวลชนให้มากที่สุดเพราะว่าทางข้าศึกของเราก็ได้เตรียมการไว้อย่างดีที่จะต้อนรับพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาให้หมดและมาให้ได้ผมไม่อยากจะให้ท่านพูดว่าสู้หรือไม่สู้เพราะมันสู้อยู่แล้วเพียงใช่ไหมครับมันสู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าสู้หรือไม่สู้เพียงแต่บอกว่าพร้อมหรือไม่เท่านั้นผมเคยบอกว่าผมเคยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปเมื่อก่อนเนี่ยผมยืนต่อหน้าทหารข้างหลังเป็นอะไรนะรถถังจอดอยู่เต็มไปหมดครั้งต่อมาที่หน้าทำเนียบผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกพวกเราว่าผมมองไปข้างหลังมีรถเหมือนกันแต่เป็นรถอะไรนะรถคุ้มขังรถคุ้มขังเต็มไปหมดของตำรวจที่หน้าทำเนียบจำได้ไหมทั้งข้างหน้าข้างหลังเต็มไปหมดเลยและวันนี้ผมอยากจะมองเห็นจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปเรื่อยๆไปสุดๆๆๆคือมวลชนของเราครับเราไม่จำเป็นต้องใช้รถอะไรแล้วไม่มีรถถังเราไม่ต้องใช้ถ้าเรามีมวลชนจากนี่ไปถึงสุดนู่นไม่จำเป็นอีกแล้วรถถังเนี่ยครับพี่น้องครับก่อนที่จะถึงวันนั้นผมอยากจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่า 1. เราต้องยึดและรักษาพื้นที่ตรงนี้ราชดำเนินของเรานี้ไว้ให้ได้โดยตลอดสองให้มวลชนต่างๆที่ยังนั่งรออยู่ออกมาให้มากที่สุด สามเราต้องมีการจัดการระวังป้องกันณที่นี้ให้ดีนะครับเพราะมันเป็นสถานการณ์ศึกแล้วต้องจัดการระวังป้องกันให้ดีในตลอด24ชั่วโมงเราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับข้าศึกมันจะโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้เพราะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองระมัดระวังพวกทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับขอให้ระวังให้ดีนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าต้องรักษาตัวเองนะครับสุขภาพผมเองตอนนี้ก็อ่อนล้าเต็มทีแต่ต้องสู้ครับเราต้องสู้พร้อมยังครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมรับคำสั่งครับสวัสดีครับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่จะได้มารับฟังธรรมะในภาคการนำธรรมะมา อธิบายนะคะจุดแสงสว่างทางปัญญาในการหาทางออกของการเมืองไทย